คือเปิดกำลังจะเปิดไลฟ์ไงแล้วก็เห็นดาวเห็นดาวตกเลยรีบไปเก็บก่อนเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือระหว่างนี้ก็เซตอัพไปด้วยคือเห็นดาวมันตกพอดีไงกลัวมันหายก็เลยรีบไปเก็บก่อนครับเดี๋ยวมันหายไปเราจำตำแหน่งมันได้อยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยคุยกันแป๊บนึงผมคิดว่าเราต้องเก็บดาวตรงนั้นก่อนมันหายไปไกลด้วยแล้วนะโอ้อยู่บนหินนั้นพอดีเลยสวยโอเคเราจะล่อนไปตรงหินนะครับเปิดไลฟ์มันถึงก็เจอดาวตกเลยนะแจ่มจริงๆวันนี้ถือว่าน่าจะเป็นวันที่เอาเลิกเอาชัยครับมาถึงก็เจอดาวตกอยู่ตรงยอดหินตรงนั้นนะสวยงามมากลงตำแหน่งที่ดีเลยนะครับอ่ะมาครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะจ๊ะอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่32ของการไลฟ์ The Legend of Zelda Breath of the Wild แล้วนะครับอัปเดตสารเจ้าหน่อยตอนนี้เราจากเมื่อวานก็เก็บไปอีกเพิ่มอีก3สารตอนนี้เป็นทั้งหมด94สารแล้วครับแล้วก็มีโคล็อกซิสเนี่ยทั้งหมด250โคล็อกซิส250เม็ดนั่นเองอ่ะเปิดไลฟ์มาแล้วผมเจอดาวตกพอดีก็เลยไม่ทันได้พูดเปิดคลิปนะก็วิ่งมาเก็บซะก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ได้นะอะไรแล้วหนีแล้วไอ้ฝูงข้างคาวนี่นะแบทแมนไอ้ไหนโอเคดูเหมือนว่าไอพวกดาวตกมันจะอยู่บนนี้ตรงมีอะไรมันยิงตูดแล้วโอ้ยพวกโครงกระดูกเอ๊ะหายไปไหนแล้ววะดาวตกหายไปไหนแล้ววะเอ้าแล้วเม็ดดาวฉันล่ะโอ้เม็ดดาวหายบัดซบสิ้นดีเมื่อกี้เจอดาวตกอย่างนี้เส้นอยู่ตรงนี้อยู่เลยแค่หันไปยิงข้างคาวแป๊บเดียวมองหาไม่เจอแล้วอะไรวะเนี่ยอุตส่าห์เจอดาวอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ใครสะดวกแชร์ฝากแชร์คลิปให้ด้วยแล้วกันนะสวัสดีคุณเทียนด้วยสวัสดีครับริโอกัมสวัสดีคุณโยครับมาถึงก็เก็บดาวครับสวัสดีทีมด้วยสวัสดีแบทจ็อบครับถึงไหนแล้วครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างมาส่องเลยสวัสดีคุณแบทจ็อบครับถึงไหนแล้วเหรอก็นี่แหละฮะศาลเจ้าไป94ศาลแล้วนะฮะก็ดาวหายดาวหายเฉยเลยอ่ะมีข่าวดีสำหรับแฟนเพจ Demon Cat อยู่หนึ่งเรื่องครับคือช่องเราเนี่ยเห็นไหมว่าเราจัดกิจกรรมอัปเดตดาวเอ้ยแล้วอัปเดตไปหรือยังวะอัปเดตดาวเอ้ยบนชื่อคลิปผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตไปหรือยังแต่ว่าตอนเนี้ยดาวของช่องเราผมประกาศไปในโพสต์ว่าตอนเนี้ยเรากำลังทำการสะสมดาวอยู่ให้ครบ 10,000 ดวงถ้าครบ 10,000 ดวงเนี่ยเราจะนำดาวเหล่านั้นเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อเกมมาจัดกิจกรรมเพื่อแจกแฟนเพจทุกคนที่ติดตาม Demon Cat แล้วก็รับชมช่องของเราอยู่สวัสดีคุณเดียด้วยนะครับก็ตอนนี้มันครบไปแล้วครับ 11,369 ดวงต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนช่องเล็กๆของเราแบบนี้เป็นประจำนะครับก็จริงๆแล้วแค่เข้ามาเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามาสนุกสนานเข้ามาแซวเข้ามาทักทายพูดคุยกันแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับสำหรับช่องผมนะครับก็ตอนนี้มันครบไปที่เรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยในกลุ่ม DMC เนี่ยแมวเล่นเกมเนี่ยก็เปิดโหวตอยู่ครับว่าทุกคนอยากจะให้ช่องเราแจกเกมอะไรเกมเก่าเกมใหม่เกมอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้แจกเกมอะไรก็ไปตั้งโพสต์ตั้งโพของตัวเองได้ที่ในกลุ่มเลยนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วอาจจะยังไม่รู้ก็ไปตั้งได้เลยครับแล้วก็กดโหวตอยากได้เกมอะไรก็โหวตคะแนนโหวตสูงสุดเราจะนำสองอันดับแรกมาตั้งโหวตในแฟนเพจอีกรอบนึงเพื่อให้คนที่อยู่นอกแฟนเพจได้มีโอกาสได้ร่วมกันโหวตกับคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าไม่บอกดีกว่าว่าอะไรอยู่อันดับหนึ่งเอาเป็นว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นถึงจะรู้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มใน DMC แมวเล่นเกมมาก็กดเซิร์ชในช่องของ Facebook แล้วก็เข้ามาร่วมกลุ่มเข้ามาร่วมสนุกกันได้มี Discord มี LINE กลุ่มมี
กิจกรรมเล่นเกมด้วยกันตอนนี้ก็กำลังแว้นมาริโอคาร์ทกันอยู่ใครที่ชอบเล่นเกมนี้ก็เข้ามาแข่งด้วยกันได้นะครับอ่ะวันนี้เรามาต่อกันกับ The Legend of Zelda ครับจากเมื่อวานเราเก็บไปแล้วเพิ่ม3สารซึ่งไอสารเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ตรงหลังเขาหายากมากๆคือไอสารตัวเนี้ยมันอยู่ในภูเขาในภูเขาจะว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วคือภูเขามันมี2ด้านเราไปอยู่อีกด้านนึงซึ่งไม่ใช่ทางเข้าของมันแต่เสียงอ่ะคือเราถึงเสียงมันแล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ด้านของมันเราก็เลยหาทางเข้าไม่เจอใช้เวลาหาสารนั้นเป็นชั่วโมงผมคิดว่านะเป็นชั่วโมงนานมากครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเดินทางตามหาสารกันต่อที่เหลือครับน่าจะเหลือประมาณ26สารใช่ไหม26เป็น120ใช่26สารครับสารที่เหลือในตอนนี้ที่เราจะเก็บให้ได้ครบ120สารอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยมาเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าสู่หน้าจอใหญ่กันแล้วกันนะครับผมสวัสดีไฮเดอร์เมเบิลด้วยนะครับสวัสดีครับมีแค่20ดาวฟรีช่วงแรกอ่ะตอนนี้เติมยังไงให้ผบ.ไม่ด่า คุณเคเอ้ยคุณเคอ่ะเมื่อกี้ผมเจอดาวตกตรงนี้แต่มันตกลงมาแล้วก็อุ๊ยๆมันตกลงมาแล้วผมก็หามันไม่เจออีกเลยอุ๊ยใจเย็นๆๆ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 
คือจอยผมไม่รู้ว่าเป็นที่จอยผมหรือเป็นปัญหาที่น้ำหนักมือของผมเวลาจะกระโดดแบบแพรี่กับหลังเนี่ยกระโดดกับหลังเนี่ยมันชอบไปกดติดปุ่มนั่งก็เลยมีปัญหาเรื่องจังหวะการกระโดดหลบครับสำหรับผมคนเดียวนะคนอื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่าเนี่ยเวลาจะกระโดดปุ๊บมันกลายเป็นย่อแบบเนี้ยแล้วก็เลยกระโดดหลบไม่ได้แล้วก็โดนโจมตีไปอยู่ดีเมื่อกี้ทำไมเราไม่เห็นเก็บดาวได้หนึ่งดวงครับโอเคเมื่อกี้มีใครซ่ากับเราแถวนี้เราจะทำการกำหลาบพวกมันก่อนนะกำหลาบพวกมันก่อนอ่ะไหนใครอยู่ไหนเฮ้ยตรงนั้นน้ำตกอะไรอ่ะเราต้องไปดูสักหน่อยนะคือเกมเซลด้าเนี่ยเป็นเกมที่เป็นโอเพนเวิลด์ที่เวลาเห็นอะไรแบบปุ๊บน่าสงสัยเราต้องเข้าไปดูครับมันต้องมีไอเทมแน่ๆครับอะไรที่เราสงสัยว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแล้วบางทีมันก็มีจริงๆหรือบางทีมันก็ไม่มีคิดไปเองนะเหมือนคนบ้าเลยนะเดี๋ยวหาว่าเติมไปเปนมเด้งสาว อ่ะยังไงก็สวัสดีทุกคนนะครับผมช่องเราสตรีมเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับใครที่กำลังติดตาม The Legend of Zelda อยู่หรือกำลังเล่นอยู่หรือกำลังจะอยากลองเล่นหรือกำลังเริ่มเล่นอยู่ก็มาร่วมสนุกด้วยกันได้ครับเข้ามาแชร์เทคนิคเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเกมนี้จะเรียกความรู้มันก็ดูเยอะไปนะก็ประมาณนั้นแหละนะเข้ามาแชร์เทคนิคกันบางทีมันก็แบบว่าผมก็ไม่ได้เก่งหรอกนะที่เล่นมาสเตอร์โหมดนี่ก็อาศัยว่าเล่นเป็นประจำมันก็เริ่มรู้สึกชินกับโหมดนี้ครับเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนไปกล่าวหาเขานะเพราะว่ามาสเตอร์โหมดเนี่ยผมว่าสนุกกว่าโหมดธรรมดาเยอะมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดการตัวนี้ให้ดูโดยการที่ย่องเบาไปข้างหลังมันจะไม่มีใครรู้ว่าเรามาถึงที่นี่เราจะมาไล่ตัวตนเรียบร้อยตายเห็นไหมเรามาแบบไล่ตัวตนแล้วเราจะเปิดทีมันเห็นเราแล้วไอ้ตัวนั้นมันเห็นเราแล้วดาบ60โอ้ดาบแรงอยู่เหมือนกันนะฮึบโอ้ยซ่าเหรอเนี่ยแหละมาสเตอร์โหมดเห็นไหมก็ไม่ได้ยากดิใช่ไหมผมยิงเม็ดเดียวก็ตายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ทำไมผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นที่ชุดเราเก่งชุดเราแกร่งขึ้นดาบเราดีขึ้นอาวุธดีขึ้นหรือว่าตัวลิงเองเนี่ยยิ่งเล่นชั่วโมงเยอะไปแล้วเหมือนแบบมันเก่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่านะเหมือนเรายิ่งเล่นไปนานยิ่งเล่นไปเยอะๆเหมือนเราเก่งขึ้นอ่ะเพราะศัตรูมันดูกากโคตรอ่ะทั้งที่เป็นมาสเตอร์โหมดอ่ะเออเนี่ยอย่างตัวเมื่อกี้เห็นป่ะถ้าเป็นปกติแล้วนะโหวิ่งหูรั่วผมอะเริ่มต้นเกมแบบวิ่งหนีหางจุกตูดอะแต่พอเป็นตอนนี้ยิงธนูเม็ดเดียวมันตายเลยเออผมก็แปลกใจยิ่งเล่นนานมันยิ่งเรายิ่งเก่งหรือว่าลิงมันยิ่งเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพจนี้เล่น Nintendo Switch เป็นหลักปะครับไม่ค่อยเห็นเพจไหนเล่นผมเล่น Switch เป็นหลักครับผมคือช่องเรานี่ Nintendo Switch เพียว 100% ครับมีเกมเดียวที่ผมจะแทรกเข้ามาแต่มันยังไม่ออกก็คือ Cyberpunk2077อันนั้นผมอยากเล่นมากนะครับถ้าเป็นเกมนั้นมาผมจะเอามาไลฟ์นะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เกมนั้นผมก็จะไลฟ์ Nintendo Switch เพียวๆเลยตกปลา
ฟุ้งปลาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเก็บสารตรงใกล้ๆยักษ์กระดูกตาเดียวตรงเมื่อวานก่อนไม่แอดเดี๋ยวผมไปนะเดี๋ยวเราลองว้าไปก็ได้นะอ้าวได้แอลโลช็อคครับมีแผนที่ไหมสารเจ้าทั้งหมดมีครับใครจะเอาเดี๋ยวผมส่งให้แล้วกันเดี๋ยวผมส่งให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวส่งบนนี่แหละบนช่องแชทนี่แหละมันเป็นที่บอกพิกัดต่างๆนานานะครับต่างๆนานาก็จริงๆแล้วถ้าหาเองได้แนะนำให้หาเองดีกว่านะเพราะว่าการผจญภัยบนโลก Open World บนไฮรูของ The Legend of Zelda เนี่ยมันมีเสน่ห์มากถ้าเราได้หาทุกอย่างเองนะครับแต่บางอย่างเราก็หาเองไม่ได้นะมันบางทีมันก็ยากเกินความสามารถจริงๆเพราะมันเยอะแยะไปหมดนี่ครับนี่คือแผนที่ที่อยากได้ก็ลองไปเปิดดูนะครับนี่คือแผนที่ของอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งศาลเจ้าทั้งหอคอยทั้งไอเทมฮีเพิร์บอะไรตรงนี้เต็มไปหมดครับไม่เคยเล่นแนวนี้มันยากไหมครับไม่เคยเล่นแนวนี้มันยากไหมเคยเล่น Shadow of the Colossus ไหมครับเฮ้ยมีของอยู่ใต้ถ้าเคยเล่น Shadow of the Colossus เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าThe Legend of Zelda เนี่ยมีเควสมีมอนระหว่างทางประมาณนั้นนะครับไม่รู้นะผมเอาไปเทียบกับThe Shadow of Colossus นะเพราะผมชอบเกมนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าหีบมีหีบใต้น้ำได้อย่างไรเพราะผมชอบเกมนั้นครับแล้วรู้สึกว่าอารมณ์มันคล้ายๆกับตอนที่ผมเคยเล่นผมก็เลยเทียบกับเกมนั้นนะส่วนใครจะเทียบกับเกมอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเราเจอหีบนั้นมันจะมีพวกหีบเผิบนะครับซ่อนอยู่ใต้น้ำใต้ดินใต้อะไรต่างๆนานาก็นี่ครับที่ผมบอกให้หาเองเนี่ยเพราะว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละบางทีจุดที่แบบมันไม่น่าจะอยู่แล้วมันดันอยู่เราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์อ่ะนะว่าโอ๊ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะเนี่ยนี่ครับหีบเราต้องใช้แมกเนซิสครับดูดมันขึ้นมาเป็นสกิลติดตัวของเราครับดูดมันขึ้นมาดูดมันขึ้นไปเอาเป็นวางบนบกก่อนอึ๊บโอเคอ้าวจมไปอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะตามหาศาลเจ้าที่เหลือครับก็เมื่อวานอย่างที่คุณเทียนบอกว่าให้ไปดูตรงที่โครงกระดูกไอ้เจ้าไฮน็อกกระดูกนะแต่จำไม่ได้แล้วไฮน็อกกระดูกอ๋อนึกออกแล้วพอนึกออกแล้วไอ้ดอกกระดูกอยู่ตรงไอ้นี่แน่เลยแร่เขียวๆสู้ๆครับแอสโซดีคุณเนทครับหาเอาเองดีกว่าครับมันเป็นเสน่ห์ของเกมนี้ใช่หาเอาเองดีกว่าผมแนะนำนะหาเอาเองดีกว่ามันเป็นเสน่ห์ของเกมนี้จริงๆแต่ถ้าที่ผมใช้ตัวช่วยอ่ะเพราะผมต้องเล่นแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าเกมอื่นมันออกจอตูดผมไงเกมอื่นมันออกจอตูดผมก็เลยต้องเล่นเคลียร์ให้ 100% ให้มันเร็วๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอดเล่นเกมอื่นกันพอดีนะข้างล่างนั่นดูน่าสงสัยน่ะเห็นไหมคือเกมเนี้ยเวลาเจออะไรน่าสงสัยให้เราวิ่งไปหามันครับแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์นะรู้สึกแฮปปี้เวลาที่เราแก้ไขปริศนาพัซเซิลโจทย์ของมันที่เขาทำมาเป็นอุปสรรคให้เรานะเนี่ยแล้วตรงนั้นคืออะไรก็ไม่รู้นะผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะตรงนี้ไม่เคยมาอ๋อโอเคแค่เห็นไกลๆก็พอเข้าใจแล้วว่าต้องทำอะไรมันมีลูกแก้วอยู่ 3-4 ลูกน่าจะต้องเอาลูกแก้วมาวางที่แท่นของเขาตามสีเห็นไหมแท่นสีเขียวอยู่ตรงนี้ไอ้แท่นลูกแก้วสีเขียวอยู่ข้างบนแต่ที่แท่นมันอุ้ยนั่นหมวกลิจูช่วยด้วยคือมันจะมีสภาพเรื่องของสภาพอากาศด้วยครับสภาพอากาศเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ป้องกันได้อย่างสายฟ้าเนี่ยผมก็ได้หมวกลิจูมาหมวกลิจูนี่ก็คือได้มาจากเมืองทะเลทรายครับเป็นของสำคัญของมีค่าของเมืองเกลูโดนะฮะกว่าเราจะได้มาเนี่ยต้องทำเควสช่วยชาวเมืองเขาก่อนไม่งั้นเขาไม่ให้เขาไม่ไว้ใจเราให้เราดูแลของสำคัญของเมืองเขาฟ้าผ่าเปี้ยงแต่เราไม่เป็นอะไรเพราะเราค่อนข้างเทพนี่เป็นไงเล่าเนี่ยเม็ดสีแดงอยู่นู่นแสดงว่าเนี่ยต้องเอาเม็ดสีแดงมาใส่ตรงนี้ผมคิดว่านะเอาเม็ดสีแดงมาใส่ตรงนี้นี่ไงผมว่าตรงนี้คือพัซเซิลที่น่าจะมีสารเจ้าด้วยเราใส่สารเจ้านี้ลูกแก้ว7ลูกป่ะครับไม่รู้สิน้ำดาก่อนบอลตรงนั้น Tale of Thunder มีฝนตกและฟ้าผ่าตลอดเวลาโอเคตรงนี้น่าจะมีดาบปักนั่นนะมาแล้วฝาผ้าเอ้ยแล้วโอ้โหแล้ว
ฟ้าผ่าแบบนี้เราจะขึ้นแท่นนี้ยังไงวะเนี่ยฝนก็ตกเราต้องใช้นกอย่างเดียวนะนี่เป็นสกิลนกที่เราได้มาสกิลพวกนี้เรากว่าจะได้มาก็ต้องกำจัดครับกำจัดเขาเรียกอะไรแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนคือเป็นก็เป็นแบบพวกเพื่อนเราเนี่ยแหละที่โดนเขาเรียกอะไรจะเรียกว่าโดนเข้าสิงนั่นแหละโดนเข้าสิงแล้วก็โดนยึดพลังไว้พอเราชนะมาได้เขาก็มอบพลังนี้ให้เราปุ๊บโอเควางไว้ผมว่าต้องเป็นแบบนี้แหละสายฟ้าทำอะไรเราไม่ได้ครับเพราะว่าเราใส่บวกกันสายฟ้าอยู่ตรงนี้มี7ลูก7ลูกเลยเหรอจริงปะเนี่ยสีแดงเห็นอยู่ตรงนู้นนั่นโอ้แล้วสีแดงเหมือนจะเอามายากเลยนะโอ้สีแดงเหมือนจะเอายากเลยคือด้วยความที่ฝนมันตกเราก็ปีนไม่ได้ฝนตกมันก็จะลื่นวิ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 พลาดโอ้โหลื่นลื่นแต่มันปีนไม่ได้มันลื่นโอเคเราขึ้นจากตรงนี้โอ้ยฟ้าก็ผ่าจังเลยขึ้นไม่ได้แน่เลยไม่น่าจะถึงวะแม่งลื่นขนาดนี้แม่งลื่นขนาดนี้เรียบร้อยอยู่เวลาแล้วหวดเอาเนี่ยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละจะทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้มันขึ้นบินเลยแล้วกันนะนกเหลือ1ตัวฟ้าผ่าแรงเหลือเกินยิงกันดูครับโอเคจัดไปโอเคเมื่อกี้ลงผิดที่ผิดพิกัดไปหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นยกไปวางตรงนั้นก่อนยกไปวางนี้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าตีก๊อปบินไปเลยแม็กนัมสวยโอเคไปตรงนั้นละ1เม็ดประเด็นก็คือจะขึ้นตรงนี้ได้หรือเปล่ามันลื่นอ่ะขอบคุณ100ดวงจาก คุณเคครับอันนี้แอบเมียเติมดาวได้แล้วใช่ไหม ตรงสีแดงแค่ล็อกแล้วฟาดมันอ๋อนี่อ่ะโอเคเราฟาดมาแล้วครับตรงนี้สีแดงเราจะใส่ที่แท่นนี้โอเคสีม่วงเราใส่แล้วครับสีเขียวเราใส่แล้วเหลือแท่นตรงนู้นเป็นสีเหลืองนะตามรูปของเขาที่เขาบอกว่าเอ้าหล่นฟ้าก็ผ่าจังเลยสีเหลืองอยู่ไหนแคปคุยขาย 5,000 เอาว่ะนัดแคปแล้วไดมอนด์แคปบอกเลยแก๊งไดมอนด์แคปนั่นไงก็นั่นไงเจอละสีส้มไม่ใช่สีเหลืองนะสีส้มแล้วก็นกเราหมดด้วยตอนนี้โอเคมาอีกแล้ว100ดวงเอ้ยวันนี้ไปรวยมาจากไหนใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ไปลงอ่างใช่ไหมคุณเคก็เลยมีตังมาเปย์ไดมอนด์แคทใช่ไหม เอาว่ะขอบคุณคุณเคลาคอสเลยครับ 200ดาวไปแล้ววันนี้ท็อปฟอร์มเหรออ่ะโอเคครับสีส้มเราโอเคคงต้องตีเหมือนกันนะตีก๊อปโอเคน่าจะได้อยู่ขอให้ข้ามไม่ได้แล้วกันนะเอาไม่โดนโอเคสวยข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับจะพาทำไมนะดีนะถ้าเราไม่มีคือเนี่ยถ้าไม่ได้หมวก
กันสายฟ้าของลิจูมานะผมว่าตรงเนี้ยยากแน่ๆยากมากๆเรียบร้อยครับแก้ไขปริศนาตรงนี้ได้ก็ใส่ตามสีครับตรงนี้ไม่ยากนะแต่ว่ายากตรงที่ถ้าเกิดคนไม่รู้ว่าต้องตีก๊อฟข้ามลูกแก้วฝั่งนี้มานะก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมรอดูกิจกรรมเสียงฟรีไฟมาได้ไงเสียงฟรีไฟเฮ้ยนี่มีใครเล่นฟรีไฟแถวนี้สวัสดีครับคุณเต้หรือเปล่าสวัสดีฮะสมทบทุนแจกแผ่นนะครับใช้ควันไฟที่มาจากสายฟ้าบินได้อ๋อเหรอผมไม่ได้ทันสังเกตนะโอเคตรงนี้เราได้ศาลเจ้ามาแล้วครับเราจะเข้าไปดูศาลเจ้าแบบนี้ที่มันมีพัซเซิลข้างหน้าก่อนเข้าศาลเนี่ยผมว่าเข้าไปแล้วมันก็น่าจะเจอหีบเลยนะไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องแก้ภายในอีกตรงนี้เป็นศาลเจ้าที่95ครับเหลืออีกแค่25ศาลเท่านั้นเราก็จะครบ120ศาลแล้วนะฮะโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาตอนนี้อยู่กับ The Legend of Zelda ครับ Breath of the Wild นั่นเองก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบทันก่อน Link Awakening มาก็จะเล่นต่อเลยแต่ถ้าไม่จบก็เล่นอยู่ดีครับอาจจะเบรก Zelda Breath of the Wild ไปก่อนแล้วก็เอา Link Awakening มาแทนก่อนช่วงนึงจนกว่าจะจบ Link Awakening แล้วก็จะกลับมาเล่น The Legend of Zelda Breath of the Wild ต่อคือผมบอกว่าผมเล่น Zelda ไงมันก็ Zelda เหมือนกันใช่ไหมเออไม่ได้เล่นเกมอื่น Zelda โอเคตรงนี้ดูมีแต่หินน่าสงสัยชอบกลแต่หินมันดูแตกๆผมคิดว่าเราน่าจะวางระเบิดได้นะหินแตกๆพวกนี้ตุ้มจริงด้วยดูเหมือนว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ปีนขึ้นไปดูอ๋อมีบันไดเลื่อนได้ไหมลากได้ไหมไม่ได้นะเราคงต้องทำลายตรงนี้ทั้งหมดลายไปก่อนแล้วกันมันน่าจะมีเขาเรียกอะไรมันน่าจะมีไอ้ที่วางครับอ้าวไม่ใช่ละผมว่าผมพลาดอะไรไปแน่เลยคิดว่ามันน่าจะต้องระเบิดแค่บางที่ไปซ้ายก่อนแล้วกันไปดูซ้ายก่อนว่ามีอะไรเดี๋ยวเผื่อมันต้องห้ามระเบิดหมดโอ้ยตกใจเลยขอบคุณคุณโยชิด้วยครับ145ดาวข้างหลังมีหีบใช่ไหมหลังไหนมันก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยล็อกดาวทำไมต้องมีอะไรดิแอบซ่อนกันขนาดนี้นี่ไงเจอแล้วเจอจนได้โอ้ยชุดชันทันเดอร์รีซิสแทนด้วยชุดการใส่ฟ้าอีกแล้วนะครับได้ชุดการใส่ฟ้าว่ะมานี่เอ็งออกมานี่เองออกมาดิทุบไปหมดกวาดอะไรได้กวาดอะไรได้อันเนี้ยไปกดถ่ายรูปทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างบนมีหีบอีกพระเจ้าแล้วเราทุบไปซะเละเลยไม่เป็นไรค่อยว่ากันคิดว่าน่าจะได้อยู่นะถ้าเราโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดเป็นเงี้ยหีบนั้นค่อยว่ากันผมคิดว่าผมไปได้อยู่ทับมันไว้จบโอ้โชคดีที่ไม่ได้ทุบมันหมดตัวเนี้ยไม่งั้นขึ้นไม่ได้เลยเมื่อกี้ก้อนเหล็กอยู่หลังนู่นหล่อๆใช่ไหม145ดวงหล่อๆฮึบ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 ไม่ได้ว่ะ
ได้วะเราดึงมันมาได้ไหมไม่ให้ดึงด้วยไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราทำลายเอาใหม่ได้ไหมเอามันปิดอะแอดทุบหีบหมดแอดจะข้ามไปไม่ได้นั่นน่ะดิหินน่ะเอาเหล็กมาต่อมีเหล็กอีกอันนึงป่ะล่ะขอบคุณ50ดวงจากคุณเดียครับฮึ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 บไม่ได้ว่ะมาอีก190ดวงคุณเนตรครับขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องเรานะครับก็อย่างที่บอกไปกิจกรรมดาวของพวกท่านเราจะเอาไปแจกเป็นกิจกรรมให้คนอื่นต่อไปครับนั่นแหละฮะจริงๆถ้าเราเอาไอ้นี่ขึ้นไปได้ทำยังไงเราถึงจะเอาไอ้นี่ได้มันไม่มีเหล็กอะไรแล้วอะแต่ผมอยากจะเอาให้ได้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเอาขึ้นมาก่อนเหล็กนี้มันปีนได้มั้ยเหล็กนี้ปีนไม่ได้ออกไปนิดนึงออกไปนิดนึงพี่ออกไปนิดนึงโอเคออกไปนิดนึงโอเคต้องนี่ก่อนวะเราต้องน่าจะพอหรือเปล่าวะอ่ะ เราต้องเอาให้ได้อ่ะได้ไหมได้ไหมเอ้ยไม่ขยับเลยเว้ยหรือหนักไปพอต้องใช้ของแพงพอไหมหนักไปพอไม่กระดิกเลยวะไม่กระดิกเลยอะอุ้ยหายโอ้ยอยู่บนพื้นนานหายด้วยโอ้ยพระเจ้าโอ้ยหายสอนกันบ้านลูกก่อนเดี๋ยวมาจะครบยัง136สารเฮ้ย120พอแล้วเอาเหล็กดันหินสีดันเบาๆเอาเหล็กดันหินสีดันเบาๆเอาเหล็กดันหินสีดันเบาๆหีบเหรอเอาเหล็กดันหีบสิดันเบาๆเฮ้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้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 ผมว่าเป็นไปได้เมื่อกี้จินตนาการผมโอเวอร์เกินไปจะเอาไอ้พวกนั้นไปวางหล่นไปแล้วเปล่าหล่นไปแล้วเปล่าหล่นมาแล้วหล่นมาแล้วโอ้โหสุดยอดครับเล่นไรอ่ะ โอ้ยได้อันนี้มาลูกหนึ่งเสียไป10ลูกโอ้ยพระเจ้าโอ้โหแต่ก็เราก็นะได้เทคนิคใหม่ๆมาก็คือ เอาไอ้นี่ดันหีบโอ้ยตา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 ยถ้ามีของดีกว่านี้ก็จะไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่นะเสียแร่ไป10กว่าลูกเพื่อแลกแร่ลูกเดียวบัดซบสิ้นดีแล้วมันแคทนายทำอะไรของนายน่ะสี่หรือสี่วะ
ขอบคุณคุณท็อปด้วยครับแม่เป็นไงใช้ได้ไอเดียจบครับได้มาแล้วตรงนี้จริงๆเราไม่ได้จะตั้งใจมาหาสารเลยนะแต่เผอิญมันเดินมาแล้วมันเจอไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอติ๊กก่อนว่าเคลียร์ไปแล้วตรงนี้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของแผนที่ในตัวเราอยู่นี่อ่ะอยู่กลางบ่อตอนนี้อาจเจอศาลเจ้าตรงนี้ครับเอามาเอาแล้วเนี่ยศาลเจ้ามาไปแล้วเรียบร้อยศาลเจ้าตรงนี้เก็บแล้วรู้สึกว่าระหว่างทางตรงนี้จะมีอีกหนึ่งสารอุ้ยออกก่อนโอเควันนี้เราจะเคลียร์สารที่มาร์กนะครับตรงนี้ยังไม่เคลียร์อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวจะมีที่มีตรงนี้อีกศาลนึงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้ตรงนี้เพราะนั้นเราไปศาลใกล้ๆก่อนแล้วกันนะศาลใกล้ๆก่อนอ่ะตรงนี้น่าจะได้อยู่นะอ่ะโอเคไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปหมดเลย DLC มีมากกว่า120ศาลนะไอ้ DLC ผมเคลียร์ไปหมดแล้วนะไอ้ศาลของ DLC อ่ะผมเคลียร์ไปหมดแล้วไอ้ที่มันไปอาวุธเทพอ่ะที่ตีแล้วทีเดียวศัตรูตายเลยอ่ะคือไอ้สาร DLC นี่มันต้องไปตอนในนี้ป่ะตอนที่เราอัพเขาเรียกแหละอัพอสูรจักรกลใช่ไหมใช่อันนั้นไหมถ้าเกิดเป็นสารเจ้าอันนั้นผมเคลียร์ไปหมดแล้วนะเพราะว่าผมอัพอสูรจักรกลจบไปหมดแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นี่ก็คงต้องตามหากันต่อไปอ่ะเฮ้ยนี่ไงทำลายหัวแตกไปมานี่ขอตีดิอุ้ยมันตีใครฮะแย่งกันดิอุ้ยนี่ไงเอามานี่แน่จริงตามมาสิว้าตามมาโยนนะตามมาโยนทิ้งนะเข้ามานี่นะโยนทิ้งแล้วอุ้ยของดีมาอยู่ๆก็มีมังกรมาทางนี้อะไรกันอะไรอีกใครอีกโอ้โหธนูแตกเลยว่ะอยู่ก็มีมังกรมาทางนี้เราต้องเอามังกรก่อนต้องเป็นมังกรที่ใช้ควิกช็อตไม่มีธนูยิงไกลๆเลยนะนี่แล้วกันมังกรมาแล้วสาร DLC ไม่นับเป็นสารหลักตัวหลักมีแค่120อุ๊ยไม่โดนไปโดนเลยเว้ยนั่นไปใกล้ๆลุงเขาเลยแล้วกันนะลุงขอเขาหน่อยโอเคหล่นไปไหนแล้วหูหล่นไปนู่นเลยโอเคอุ้ยสูงเราได้เก็บมังกรมาแล้วครับสวยเก็บมังกรไว้อัพชุดสายปกติ120กับสาย DLC ไงใกล้สายพอดีด้วยฮึบส
วยเก็บมังกรโอเคสารที่เราติ๊กไว้เป็นมาร์คสีแดงนะต้องขึ้นไปด้านบนสารบางสารนี่คือถ้าเอาจริงๆก็ไอสัญญาณเสียงเนี่ยมันบอกได้แค่ว่ามีสารอยู่ใกล้บริเวณนั้นครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันคือจุดที่เราต้องไปเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปตามเสียงมันแล้วโดนหลอกใกล้ศาลเจ้าก็จริงแต่ไม่ใช่ทางเข้าโอ้โหวนหาเป็นชั่วโมงจะบ้าตายอุ้ยๆๆเลยๆๆๆๆหรือมันอยู่ข้างใต้ปะน่าจะอยู่ข้างใต้ปะอยู่ข้างใต้จริงด้วยเจอแล้วศาลเจ้านี้ลึกลับเหลือเกินนะคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีศาลเจ้าที่ให้แก้ปริศนาข้างในเลยเข้าไปแล้วก็แบบเจอหีบเลยเข้าไปเจอหีบแล้วก็ได้สปิริตออฟเลยระวังโดนเผาไอ้มังกรตัวนี้เมื่อกี้เข้าใกล้มากๆโดนเผานะคือเนี่ยเล่นไป100กว่าชั่วโมงบางเรื่องก็ยังไม่รู้เลยนะได้เล่นแล้วได้เล่นศาลที่ต้องแก้ไขปริศนาบ้างแล้วโอเคดูเหมือนไม่ค่อยยากเท่าไหร่ฮึบฮึบมามันไหนๆมันก็มาแล้วลองดูสักหน่อยปู้ไม่ได้โอเคตรงเนี้ยไม่ยากหรอกผมพอจะดูออกว่าทำยังไงแต่ต้องกะให้แม่นเท่านั้นเองปุ๊บไหนวะปุ๊บโอเคจบสวยงามมีอะไรอีกไหมเราเปิดประตูได้แล้วด้านไหนยังมีอีกมีให้เล่นอีกมียังมีอีกตรงนั้นเป็นถังนะไม่มีถังให้ใช้ซึ่งเราน่าจะต้องใช้ทับตรงนั้นแล้วตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีลูกบอลอยู่ลูกบอลที่น่าจะต้องเด้งไปวางตรงนี้เพื่อที่จะเปิดไอ้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราน่าจะต้องใช้วิธีการตีเข้าไปแม่เหล็กได้ไหมแม่เหล็กไม่ได้อ่ะตีวิธีเดียวครับตีวิธีเดียวก็ใช้ดาบที่ดาเมจน้อยๆหน่อยแล้วกันอ๋อจิ้มมาแล้วกันโอเคน่าจะพอแล้วโอเคสวยทำไมนี่เป็นอะไรขอชุดได้ไหมขอเสื้อผ้าดาบสายฟ้าของเต็มอีกแล้วคือเราต้องไปแลกช่องบ้างแล้วมั้งเนี่ยน้ำแข็ง20ไฟเรามีหอกเรามีเยอะแล้วตรงนี้44 26 26เก็บดาบนี่ดีกว่า44ดาบสายฟ้าโอเคดูจากตรงเมื่อกี้มันเป็นปุ่มที่ต้องโยนกระแทกมันลงไปเพราะนั้นถังพวกนี้น่าจะต้องใช้กระแทกอย่างน้อย3ทีผมคิดว่า3ถึง4ทีเอ้าแต่ประเด็นคือยกไม่ได้นี่วะโหอ๋อนี่อ๋อนี่โอเคเข้าใจละไม่กระดิกเลยเอียงอยู่เอียงอยู่เอียงละเอียงอยู่เอียงอยู่เอียงอยู่
เอาลบแล้ว เฮ้ยมันค่อยๆเอียงเว้ยโอเคจบนะประตูเปิดได้เรียบร้อยครับไม่มีอะไรแต่นี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับบางจุดดูก็รู้เลยว่าต้องทำอะไรเข้าไปเรียบร้อยได้สปิริตออฟไปหนึ่งลูกครับเป็นศาลเจ้าที่96แล้วของเรานะ96สวยๆวันนี้เก็บให้ได้สัก100ศาลนะพอดิบพอดีถึงได้100ศาลปุ๊บเราก็ไปทะเลถลายได้นะโอเคครับมีหัวใจได้เอาไปแลกหัวใจละ4สปิริตออฟนะครับหัวใจหรือสตามิน่า1ชิ้นแลกสปิริตออฟ4ลูกต้องว่าแบบนั้นมาโอเคตรงนี้เราเคลียร์แล้วอันนี้คืออะไรจำไม่ได้แล้วอ๋อเมื่อวานเราไปหาไอ้นี่กันอ๋อนี่เราจะไปตรงนี้ด้วยนี่ใช่ไหมเพราะนั้นเรากระโดดข้ามมานี่ก่อนแนะนำนะครับใครที่เล่น The Legend of Zelda อยู่แนะนำให้ไปอัปเกรดดาบ Master Sword นะครับเห็นดาบไอ้ Master Sword ที่ผมถือไหมเป็นแสงเงาๆวาวๆเนี่ยเพราะผมว่าผมอัปดาบเพราะว่าผมอัปดาบไปเป็นขั้นสุดแล้วมันก็เลยมีแสงแล้วเวลาฟันเนี่ยมันสะใจมากวุ่นวังวุ่นวังเป็นดาบ Star War เลยเดี๋ยวฟันให้ดูสำหรับใครที่ยังไม่เห็นฟันให้ดูวุ่นวังวุ่นวังเป็นดาบ Star War นี่ครับดาบ Master Sword ต้องฟันใส่ใส่ศัตรูนะฟันเปล่าๆไม่มีเสียงโอเคตรงนี้เราจะไปที่จุดสีเขียวกันจุดสีเขียวก็อยู่ทางนู้นจุดสีเขียวอยู่ทางนู้นโอเคเราจะไปจุดสีเขียวกันเอ๊ตรงนี้มีอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงมันมีแท่นตรงนี้ให้ลูกแก้วมาวางเฮ้ยไม่ได้ใช้ลูกแก้วนี่หว่าเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนี้ต้องมีทริคยังไงเนี่ยเจอแท่นแต่ไม่เจออะไรเดี๋ยวลองไปดูรอบๆก่อนแล้วกันนะมันน่าจะต้องยังมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดภูเขาน้ำแข็งนะครับต้องเล่นกับเงาของหิมะอะไรเล่ามีสีทองอยู่บนนี้หนึ่งตัวนี่ไงเสียงดาบสะใจไหมนี่แหละเสียงดาบมาสเตอร์ซอร์แบบอัปเกรดว่ะอัปเกรดเต็มกำลังนะนี่มีอะไรไหมขึ้นไปไหมมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรเนี่ยแล้วไม่มีบันไดให้ขึ้นทำไมวันนี้ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษตรงนั้นน่าจะต้องรอให้เงารูปหัวใจมาพาดแล้วก็ขึ้นไปเกาะกองไฟบนแท่นอ๋อโอเคอันนี้เคยคุ้นอยู่ฟาดให้แตกเลยนี่ครับดาบมาสเตอร์ซอร์สเนี่ยเวลามันใกล้แตกตีให้แตกไปเลยครับ
เดี๋ยว10นาทีมันจะมาใช้ได้ใหม่นะครับถ้าเราไม่ตีให้มันแตกเก็บไว้มันก็ไม่ฟื้นตัวสักทีนะครับมัตเตอร์ซอสหรือว่าถ้ามันจะแตกเนี่ยผมรู้มาอีกอย่างนึงก็คือว่าต้องไปเขาเรียกอะไรไปปักที่จุดที่เราอัพเกรดดาบเขาเรียกว่าอะไรเอาดาบไปปักลงที่เดิมใช่เอาดาบไปปักลงที่เดิมมันจะฟื้นฟูดาบได้นี่ผมรู้มาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองทำเหมือนกันแล้วเอ๊ะแท่นอยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อแท่นอยู่อะไรของเขาโอ้มีไฮน็อกตรงนี้ด้วยสวยเดี๋ยวเจอกันชอบผมชอบสู้กับไฮน็อกมากเลยสนุกดิเอานู่นแท่นเงารูปหัวใจเหรอชอบปักดาบหรือเปล่าครับชอบปักดาบไหมถึงยังไงเงารูปหัวใจเหรอแล้วเงารูปหัวใจมันจะมาตอนไหนนั้นเราเตรียมฟืนไว้กับนี่วางไว้โอเคผมชอบชักดาบไม่ชอบปักดาบ เอาหรอคุณหนุ่มไอ้คุณหนุ่ยไม่ใช่คุณหนุ่มอันไหนหัวใจอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันกำลังจะเลื่อนมาหรือเปล่าเลื่อนเลยไปแล้วนี่มันเลยไปแล้วนี่เลยไปแล้วทำอย่างนี้ได้ไหมเป็นนูนเลยโอ้เอ้ยไม่ต้องก็ได้เนี่ยเรามีไอ้นี่เนี่ยดาบไฟหัวใจยังนี่หัวใจมาละหัวใจมาละหัวใจมาละเนี่ยเงานี่แหละเงานี่แหละนึกว่าจะไม่มีใครตบมุก นี่แหละเงารูปหัวใจไม่รู้ว่าจะใช่จะวางกองไฟถูกจุดหรือเปล่านะถ้าถูกจุดก็น่าจะใช่นะเอามาใช่เรียบร้อยศาลเจ้าโผล่ขึ้นมาครับโอเคตรงนี้แค่ก่อกองไฟแล้วจุดไฟไว้ครับแล้วก็รอเงาลูกหัวใจมาแค่ผ่านเข้ามาเท่านั้นเองเราก็ปลดล็อกศาลเจ้าที่แอบอยู่ใต้ดินครับศาลนี้นั่นเองผมรอช่องว่างเสียบอยู่ เป็นบุกอะไรกันเนี่ยตบบุกอะไรกันโอเคบาริด้านายชายเข้าไปครับเอ้ายังใส่หมวกใส่กันใส่ฟ้าอยู่เลยนะตอนนี้เป็นศาลเจ้าที่97ของเราอัพไปก่อนเลยแล้วกันน่าจะผ่านได้97เฮ้ยเหมือนปืนใหญ่รูปทรงเหมือนปืนใหญ่ที่เราต้องใส่ระเบิดเข้าไปอ๋อโอเคโอเคเอาของกันมุก 0.25 มุก 0.50 นะก็เล่นหมดใช่ไหมมุกสลึงใช่ไหมไม่ถึงบาท
อ๋อโอเคไอ้พวกนี้มันจะคอยขัดขวางไม่ให้เรายิงลูกบอลไปโดนเป้าเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยจังหวะเล็งครับความฟุกนี่แหละไม่จะยากเลยปะโถนึกว่าจะยากโอเคโอ้มีอีกอันนึงเหรอปะโถเอ้ยนึกว่าจบละโอ้ตรงนี้ดูจะเร็วตรงนี้ดูจะเร็วรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเหมือนประตูที่ล็อกอยู่อันนึงด้วยเอ้าลนเข้าไปคือผมอะแม่นเหมือนจับวากอะเปิดทีเปิดทีคือที่ยิงยิงโดนนี่เซนล้วนๆเลยนะนี่เป็นไงโคตรเข้มเรียบร้อย2อันจบแล้วศาลเจ้าเปิดหรือยังอ่ะเปิดแล้วนี่ยิงเราก็เอาได้อยู่แล้วนี่เมื่อกี้เราอ๋อเราไปเปิดถีบนะเมื่อกี้ไอ้สีฟ้าที่ผมนึกว่ามันล็อกอยู่นะ เลยเดินไปปลดล็อกอีกอันนึงอยู่ลืมไปมันเอาได้เลยนะเออแต่ดีแล้วล่ะเราได้หีบสปิริตออฟครับลูกที่5นะทุกครั้งที่เราเลือดลดอยู่ถ้าเก็บสปิริตออฟมาได้เนี่ยเราก็จะเลือดเพิ่มครับเต็มหัวใจ97สารแล้ว98 99 100อีก3สารก็ครบ100สารแล้วอ่ะสารที่เราเรียงไว้ก็จบไปอีก1สารครับสารตรงนี้จบแล้วสารนี้จบแล้วโอเคแล้วมันมีสารที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้อีกสารนึงตรงแถวๆหัวโค้งตรงนี้อีกสารนึงโอเคแล้วก็จะมีสารที่เอข้างบนนี้มันมีแค่2สารนี่ใช่มั้ยก็เราเก็บหมดแล้วเนี่ยมีตรงนี้อีกสารนึงโอเค2สารเราปลดล็อกนี่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บสาร3นี้แล้วไอ้3สารวะสาร3สาร3 3สารเอ้ยอะไรวะเนี่ยลิ้นพันกันหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้เราไม่ต้องไปแล้วนี่เพราะว่าเราเคลียร์ไปแล้วนี่ใช่มั้ยไอ้ตรงที่ตรงนี้ตรงพื้นที่โล่งๆใกล้หัวน้ำตรงนี้จะมีมีตรงนี้อีกสารหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์3สารนี้ครับเพื่อที่จะให้ครบ100สารเจ้านะตรงนี้เราก็วิ่งไปได้เลยนี่สีเขียวโอเคเราเอ้ยเราเล่นกับไฮนอกก่อนดีกว่านะไฮนอกที่ผมชอบเล่นด้วยรู้สึกสนุกสนานกับมันทุกครั้งที่ได้ตบมันไฮนอกต้องเจอดาบใหญ่ไฮนอกมีใหญ่กว่านี้ไหมมีใหญ่กว่านี้ไหมนี่ดาบ50โอเคใช้ดาบ50แล้วกันยาวดิขึ้นไปขโมยของมันไหมเดี๋ยวผมขโมยให้ดูเผื่อใครยังไม่เคยเห็นวิธีขโมยของไฮน็อกจะลองขโมยของมันให้ดูต้องใส่ชุดสเตลนิดนึงจะได้เดินเบาๆย่องเบาๆชุดสเตลเฮ้นี่คือวิธีขึ้นไปขโมยของมันโดยที่มันไม่รู้ตัวเห็นมั้ยเล่นเองชงเองอึ๊บโอเคโอเคเก็บอะไรไม่ได้เลยเอาลนหุ้ยแรงว่ะ
อุ้ยอะไรวะเฮ้ยมาสเตอร์โหมดเนี่ยยากตรงไหนชิวๆกับไฮน็อกนูดาบเราไม่น่าจะต้องเก็บอะไรนะแต่เกือบพลาดไปกันแหละโอเค สักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวจะว่าไม่ขี่มันเลยเดี๋ยวงอนเสร็จวู ฮะทางนี้ป่ะเฮ้ยโอ้ยตะบันหมดว่ะวิธีเติมน้ำมันครับก็แอปเปิลก็ได้แอปเปิลหรือมีดีกว่าแอปเปิลก็ใส่เข้าไปเอานี่ก็ได้นี่น้ำมันปาล์มเอาน้ำมันปาล์มใส่เข้าไปแล้วกันใช้น้ำมันปาล์มเต็มถังไหมเฮ้ยไม่เต็มถังว่ะไม่เต็มถังใส่อีกน้ำมันปาล์มใส่เข้าไปโอเคเกินครึ่งมาก็ยังดีเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนคืออะไรอ่ะตรงนี้เหมือนโครงกระดูกใหญ่ๆขึ้นไปดูด้านบนกันเสียงอะไรอ๋อเสียงรถถ่ายไปตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำมันนะเสียงมันเป็นน้ำมันนะจุ๊บๆๆ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 เนี่ยโอเคตรงนี้เหมือนทางเข้าอ่ะน่าจะเป็นทางเข้าไปศาลแล้วตรงนี้ผมว่านะตรงนี้มีทองเก็บก่อนแล้วกันสวย3ตัวดับไปเติมโซฮอล์95โอเคเฮ้ยมีกระลอกด้วยกระลอกวิ่งดุกดิ๊กดุกดิ๊กเต็มไปหมดเลยป่านี้มันยังไงวะพริกเต็มเลยฮอตแอนด์สไปซี่พี่กวางอะไรพี่กวางไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยยังไม่หมดทำไมไม่มีเสียงสารเจ้าเลยมีโคล็อกซีสอยู่ตรงนี้อะนั่นไงเจอแล้วหินหายหินหายหินหายหินมีโคล็อกซีสอยู่ตรงนี้เม็ดหนึ่งเราต้องหาหินไปวางตรงนี้ไม่มีหินเลยหินไปไหนหมดแล้วหาหินกันหินเป็นก้อนๆไปไหนหมดแล้วอ๋อนี่ไงเจอแล้วทีมก็อยู่ใกล้ๆนะเราก็ไม่ได้มองโอเคโคล็อกซีสอยู่ตรงนี้1เม็ดครับเม็ดที่251นะจากขบุด900เจอกันอีกแล้วโอเคทีนี้ปริศนาศาลเจ้าตรงนี้คืออะไรไอ้ตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นใคร I know
where Gilly is ฉันคิดว่า Pubbery in the kitchen อะไร1 2นี่คือยังไงอ่ะมีคอล็อกซีตรงนี้อีกพาไปไหนวะเนี่ยหมดยังข้างบนนั่นไงโอเคเม็ดที่5ไอ้252ลองทางวิ่งมาก็จะเจอนะไอ้นี่มันให้ทำอะไรอ่ะโอ้โอ้ยโอ้ยขอบคุณ 1,000 ดวงครับจากคุณเคลาคอสนะครับส่งดาว 1,000 ดวงขอบคุณมากครับสารตรงนี้ตรงนั้นต้องทำกับข้าวให้นกที่อยู่ในหมู่บ้านลิโตทานครับไปละทำลายหลักฐานก่อนมีดาวติดเฟสเดี๋ยวพอบอเปิดเจออะไรเนี่ยขอบคุณครับการซัพพอร์ตจากคุณเคด้วยนะครับจริงส่งดาวมันเขียนข้อความมาได้นะไม่เห็นเขียนข้อความมาสักคนส่งกันแต่ดาวถ้าเราต้องไปเฮ้ยโอ้โหจันแดงมาเลยว่ะต้องทำกับข้าวใช่ไหมเขาบอกว่าอะไร Kitchen I need salmon อ่านว่าอะไรวะเนี่ย Munich in my lifeในครัวเหรอที่บ้านในครัวของเธอเราต้องไปที่ในครัวของเธอเหรอมาข้ามไปดูในครัวเขาว่ายังไงขอบคุณ 1,000 ดวงจากคุณเค้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เอ๊ะก็จากคุณเค้หมดเลยหรือเปล่าอ๋อมีคุณเนตรด้วยคุณเดียวนี่มีคุณโยแล้วก็คุณเนตรคุณเนตรนะครับแหมสายเปย์เข้ามาเราเยอะเลือกเกินยอมกันไม่ได้จริงๆครับเรื่องเปย์นะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ครัวใช่ไหมที่เมืองลิโตเมืองลิโตเรายังติดค้างกันเรื่องบ่อนางฟ้าด้วยนี่ไม่น่าใช่ครัวลิวัลลี่ตรงไหนคือครัวนี่ก็ไม่น่าใช่นี่พ่อแก่นกนี่หรือเปล่าตรงนี้มันโรงแรมนอนสักหน่อยแล้วกันนะเลือดน้อยลิโตดาวเบสสแตนดาร์ดลิโตดาวเบส Until morningถึงเช้านอนถึงเช้าเลยชิวๆอุ้ยตังจะหมดป่ะตังน้อยเหลือเกินนะเราสมอนนั่นแหละคือเมนูที่นางอยากทานดูเสียงดิเสียงหลับสบายเหลือเกินนะเฮ้ยฝันร้ายลิงฝันร้าย The Brass Moon Rising One Again นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะรีมอนสเตอร์ทั้งหมดของแมปครับกลับมาใหม่หมดเลยนั่นเองนะทำไมถามว่าทำไมถึงต้องรีกลับมาถ้าไม่รีกลับมาเราจะไปตีกับใครอ่ะใช่ไหม นี่ได้หัวใจเหลืองด้วยนอนแบบแพง
มาแบบแพงได้หัวใจเหลืองกับสตามิน่ามาด้วยนะสุดยอดไปเลยทีนี้มันจำเป็นให้เราต้องไปทำในครัวหรือเปล่าถ้ามันไม่จำเป็นต้องให้ทำให้เราไปทำในครัวเราก็ทำแซลมอนไปให้เขาเลยได้ไหมเรามีปลาแซลมอนไหมเหมือนไม่มีแซลมอนอ่ะอันนี้ไงฮาร์ตี้แซลมอนแบดมีอันนี้คือแซลมอนอันเดียวคือตอนเนี้ยเขาบอกเอ้ยอ้าวแลกเลยแล้วกันโอ้เทพธิดาที่นี่มีมงกุฎน่ารักใช่เอาหัวใจมาหน่อยครับธิดามีนกตัวหนึ่งนั่งอยู่ตรงเตาเลยให้เมนูแซลมอนให้เมนูแซลมอนเมื่อกี้เหรอต้องเดินไปหานะไอ้นกที่อยู่หน้าเตาเนี่ยไม่ทันสังเกตนะครับเพิ่มหัวใจอีกหนึ่งดวงโอ้เรียบร้อยโอเคสวยปะเราไปหาเตากันจะได้ทำเมนูแซลมอนไปให้เด็กน้อยคนนั้นนะครับว่าไงเพื่อนอะไรอ่ะมีอะไรไหมตรงนี้หรือเขาเรียกหรือดาบกลับมาใช้ได้แล้วครับครบ10นาทีละโอ้ชุดมีชุดอื่นขายไหมชุดนี้เรามีแล้วไม่เอาอ่ะชุดจากเมืองลิโตอันนี้ไม่มีไอ้ปลาตัวแดงๆนั่นแหละครับแอดโอเคสวยอ่ะนี่ไงเตาอ๋อนี่ไงเตาแซลมอน in my belly ใช่ใช่พี่สาวเธอนั่นแหละอยากกินไซมอลแซลมอลฉันก็เลยต้องเอาปลามาทำในเตาให้พวกเธอกินนี่แหละเธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนถึงจะลำบากเอาปลามาให้พวกเธอกินเนี่ยฮะใช้งานฉันทำไมเนี่ยอุ้ยแล้วมีตัวเดียวด้วยสวยอะไรอ่ะ I thought they were just goingto the Sipoli Falcon แต่ต้องปรุงตามเมนูนะอย่าไปโหลดเซฟใหม่ได้ไหมไม่ทันแล้วอะเขาบอกว่าแหละแซลมอนแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างอ่ะไอเมนูไอปลาตัวแดงๆนั่นแหละครับแอดมีตัวหนึ่งนั่งอยู่หน้าเตาแซลมอนนั่นแหละคือเมนูที่นางอยากทานเออแล้วเวลาถ้าปรุงกับอะไรล่ะเราก็ไม่รู้มันอยากกินอะไรหรือว่าต้องไปดูที่ไอนกตัวน้อยตัวนั้นว่ามันจะปรุงเมนูอะไรทีนี้เรารู้แล้วว่านางร่อนไม่หายไปถามว่าเมนูทำยังไงวีดกรอสบัตเตอร์ทาตะบันตะคืออะไรเรามีหรือเปล่าอุ้ยหนาวเปลี่ยนชุดให้ลิงก์ก่อนลิงก์สั่นอย่างแล้วเนี่ยชุดปีนเขาเราครบแล้วนี่สวยว่ะเท่ว่ะใส่ชุดปีนเขาดีกว่าเดี๋ยวแต่ว่ากันหนาวก่อนตอนนี้เราดูไปที่เมนูอาหารชุดต้องการอะไรเป็นวีดใช่ไหมไลซ์เนี่ยตะบันตะวีดแล้วก็โกสเบเตอร์โกสบัตเตอร์เนย
นี่กดบัตเตอร์กดบัตเตอร์แล้วก็ฮาร์ตี้ฮาร์ตี้นี่คือปลาอะไรก็ได้โอเคเข้าใจละเตาอยู่ไหนล่ะลืมชั้นนี้ป่ะใช่ชั้นหนึ่งนี่เตาโอเคถ้าตามเมนูที่บอกก็อันนี้แล้วก็โกดแล้วก็ปลาสักตัวหนึ่งอ้าวแล้วไม่ได้แล้วดิใช่ไหมเราดูก่อนเราจะไปหาแซลมอนจากไหนวะเนี่ยไปคุยกับสลิปปี้สลิปปี้สลิปเปอรี่ฟาคอนใครคือสลิปเปอรี่ฟาคอนวะแต่ว่าถ้าหาแซลมอนแถวตรงนี้มีแหล่งน้ำก็น่าจะมีแซลมอนนะคิดว่าแซลมอนอยู่ในบ่อข้างล่างคิดว่านะไม่น่าจะอยู่ให้เราหาไกลหรอกไม่มีที่ให้ยืนเลยเหรอจะตกปลาซะหน่อยที่ตรงไหนพอจะหาปลาได้แซลมอนเหรอก็ดูเหมือนจะหายากเลยนะปลาเมื่อกี้ไอแซลมอนตัวนี้เหมือนจะหายากเลยนะเรามีแค่ตัวเดียวเนี่ยตัวอื่นมีเยอะแยะเลยไอปลาตัวนี้มีตัวเดียวเผื่อทำไปแล้วด้วยบัดซบสิ้นดีโอ้โหแล้ววาร์ปมาที่แบบนี้ไม่เวิร์กนะตรงนี้ไม่เวิร์กตรงนี้เป็นที่ที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่วาร์ปครับนี่ก่อนหน้าทางเข้าหมู่บ้านมีบ่อน้ำและมีนกเหลืองๆตัวนึงกำลังจับปลาอ้าวโอเคทางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมทำไมคุณเทียนจำเก่งจังวะจะมีนกตัวนึงจับปลาหน้าหมู่บ้านใช่ไหมหน้าหมู่บ้านทางนี้มีตรงนี้มีแหล่งน้ำอ้าวโอเคเราจะไปประมาณตรงนั้นนะสารสร้างบ้านยังวาร์ปไปหมู่บ้านได้สร้างบ้านแล้วครับสร้างบ้านแล้วแต่แม่ผมกำลังหาเนี่ยคุณท็อปกำลังหาแซลมอนน่ะในหมู่บ้านเรามีแซลมอนเหรอ
ี่ต้นไม้ต้นนี้มาใหญ่จังใหญ่จนน่าสงสัยใหญ่จนน่าสงสัยนั่นไงใหญ่จนน่าสงสัยเม็ดที่253เนี่ยอะไรน่าสงสัยมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่อุ้ยสมหน้าอยู่ที่หมู่บ้านมีปลาครับถ้ามีปลาผมจะได้วาร์ปไปที่หมู่บ้านถ้าไม่มีผมก็ต้องหายแถวเนี้ยแทนแล้วเนี่ยดูเหมือนไม่น่ามีปลาเลยนะอุ้ยตกใจหมดนี่ไงกลายเป็นโกโก้คันไหมซะตรงทางเข้าหมู่บ้านมีนกตัวเหลืองๆจับปลาอยู่เนี่ยทางเข้าหมู่บ้านหรือมีต้องอื่นอีกฮะนะคุณเทียนนี่ไม่ใช่ทางเข้าอ่ะนี่อะไรอ่ะโอ้โหของดีตอนนี้นี่บรรยากาศชิวๆมากเลยครับไวเบอรี่ไอ้ตรงนี้มีลมให้นี่ด้วยมีลมให้ใช้มีป่ะโอ้โหสุดยอดเลยคุณเทียนทำไมความจำดีขนาดนี้วะเนี่ยนี่โอ้โหความจำโคตรดีเลยสุดจริงมีแซลมอนอยู่ตรงนี้ว่ะโอ้โหความจำดีโคตรใช้หมดไปเลยโอเคเราจะไปทำเมนูเพื่อสุขภาพกันให้กับเจ้านกตัวน้อยตัวนั้นนะครับเพื่อให้เธอเปิดสารให้เราได้เข้าไปปลดล็อกเอาสปิริตออฟออกมานะโอเคทำเมนูตามนี้ครับเมนูที่จะเปิดสารเจ้าแห่งนี้ก็คือทาบันตะวีดนะครับแล้วก็Rose Butter เนยแกะแล้วก็ปลาอ้าวแคนเซิลไปหมดแล้วปลาอยู่ไหนแซลมอน1ตัวบัตเตอร์แล้วก็สมันตะวีดโยนลงไปในหม้อกลายเป็นแซลมอนอ่านว่าอะไรช่างมันเถอะโอเคทีนี้เราก็จะเอาไปให้แม่สาวน้อยคนนั้นเพื่อที่จะให้เธอเปิดให้เราเข้าไปนะขึ้นมาบนจุดยอดก่อนแล้วเราเดี๋ยวค่อยล่อนลงไปครับจะได้ใกล้ๆนะ The Legend of Zelda Breath of the Wild สนุกมากครับเกมเนี่ยใครยังไม่ได้มี Nintendo Switch แล้วก็ยังไม่มีเกมเนี้ยผมแนะนำให้เล่นนะเพราะว่าแต่ก็ว่าไปอ่ะเกมทุกเกมเขาก็ไม่ได้ทำมาให้สนุกสำหรับคนทุกคนนะบางเกมที่บางคนเล่นสนุกมากบางคนอาจไม่สนุกเลยก็มีนะครับแต่ว่าใครที่ชอบ Open World ผจญภัยแบบนี้ครับแก้ปริศนาไปเรื่อยๆค้นหาแล้วก็เขาเรียกอะไรสำรวจเกมนี้น่าจะเหมาะกับพวกคุณนะครับให้นกตรงหน้าเตานั่นแหละโทนนะเว้ยตัวนี้จะเอาอ
ตัวนี้มันจะกินเองเหรอทำไมไม่บอกป๋าแต่แรกหาลูกหาลูกทำไมไม่บอกป๋าแต่แรกเอาไปกินนี่ฉันทำให้นายแล้วสิ่งที่นายอยากได้นายเอาไปกินสิเอนจอยกับมันซะนี่หนึ่งเมนูเอาไปร้องเพลงเลย Loving you so much so much แฮปปี้กันไปเลยทีเดียวผมก็นึกว่าทำแล้วก็ไปให้นกตัวนั้น Can you go tell everyone that we are all set น่าจะเสร็จแล้วแหละทีนี้เฮ้ยน่าสงสัยน่าสงสัยน่าสงสัยหินน่าสงสัยมีหินน่าสงสัยอยู่ลูกนึงเพียงเท่าไหร่254โอเคอุ้ยขอโทษขอโทษอยู่ตรงไหนแล้ววะทางที่เราต้องไปอยู่ตรงข้ามแน่เลยขึ้นมาเป็นนกก็ได้ปะแล้วเราถึงล่อนไปเลยทีเดียวจากตรงนั้นก็วาร์ปขึ้นนกแล้วก็ค่อยล่อนลงไปเนาะโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทุกคนที่กำลังรับชมอยู่แล้วดูเงียบๆนะดูเงียบๆเข้ามาคุยกันหน่อยมาฮะอยากรู้ว่าใครดูอยู่บ้างเข้ามาพูดคุยครับทักทายกันหน่อยครับจะได้รู้ว่าคุณชมผมอยู่บางคนเนี่ยดูเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ทักผมมาคุยด้วยผมก็งงว่าคุณเป็นใครเขาก็บอกว่าผมดูคุณทุกสัปดาห์เลยเออแต่ผมไม่เคยคุยคือไม่เคยเห็นเขาเลยไงพอเขามาคุยด้วยผมก็เลยงงเออว่าเขาเป็นใครบางทีก็เขินๆนะเขาดูเราตลอดแต่เราจำเขาไม่ได้ที่จำเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เคยทักเราไงเออใครที่ดูอยู่ก็ทักๆมาหน่อยครับจะได้รู้ว่าดูอยู่นะโอเคเราจะล่อนไปที่ตรงนั้นน่าจะเปิดสารได้เรียบร้อยครับตรงซ้ายมือสารด้านล่างก็รอเงาเป็นรูปหัวใจแล้วก็ก่อกองไฟครับก่อกองไฟไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยรอให้เงามันมาพาดเป็นรูปหัวใจแล้วก็เปิดได้อย่างง่ายดายครับตรงนี้ด้านบนมีอะไรไหมเฮ้ยด้านบนมีหัวกะโหลกน่าสนใจเดี๋ยวเราขึ้นไปดูแล้วกันนะหลอนรอบเขาจะเจอต้องหาพี่นก5ตัวไม่ครบ5ตัวดูอย่างงงห่วงอ้อนี่ไงคุณเดชาไหนปะคุณเดชาก็อยู่ผมก็นึกว่าไม่มาคุณเดชาก็ดูเป็นประจำอ้าวทำไมอ่ะยังไม่ได้อ่ะหลอนรอบหลอนรอบรอบล่อนรอบรอบใช่ไหมจะเจอนกสีชมพูต้องหาพี่นกให้ครบ5ตัวล่อนรอบรอบใช่ไหมจะเจอนกเด็กพวกนี้ใช่ไหมเด็กพวกนี้นี่มันซนเหลือเกินกลับไปล่อนใหม่หาให้ครบ5ตัวคือที่มันกินเวลาเนี่ยเพราะว่าบางทีศาลเจ้าศาลหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมเริ่มมาติดศาลนี้แล้ว2-3ศาลแรกเนี่ยผ่านไปได้อย่างง่ายดายพอมาเจอศาลนี้เนี่ยต้องไปหาไอ้เด็กๆพวกเนี้ยมันอยู่ไหนกันนี่ป่ะไอเด็กพวกนั้นมันอยู่ไหนล่ะห้า
5คนใช่ไหมไอ้เนี่ย1ตัวไม่เกี่ยวป่ะไอ้ตัวที่อยู่ตรงเตาเกี่ยวไหมถ้าเกี่ยวจะได้นับเป็น2อันนี้ไง1ตัวอ๋อนี่ต้องตัวที่มีจุดแดงๆไอ้เลิฟสตอรี่โอเค Once upon a time กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วปู่ของฉันอะไรก็ไม่รู้บินขึ้นไปบนฟ้านี่จะน่าจะพูดถึงลิเวอรี่นี่เป็นหลานของลิเวอรี่หรือเปล่าอ่ะไปรอตรงนู้นเลยเฮ้ยอะไรวะ It's over there You see it เดี๋ยวลองขึ้นไปดูไหมเออผมเคยจะขึ้นไปหลายครั้งแล้วต้นไม้ต้นนั้นอ่ะต้องมีอะไรแน่เลย Snow White อย่าบอกนะให้ไปเลยนั่นไงโอ้ยโคตรไกลเลยโคตรไกลเลยน่าจะยอดนี้ป่ะคิดว่ายอดนี้วะคิดว่ายอดนี้นะดูใกล้ไปไหมยอดนี้โอ้โหนกชมพูมันอยู่เขาครับตัวนั้นไม่ใช่ตรงหน้าเตาเกี่ยวครับเราต้องไปบนเขาใช่ไหมโอเคเราจะขึ้นไปบนนกอีกรอบหนึ่งแล้วล่อนลงมาโอ้โหให้ไปสักไกลเลยให้ไปบนเขาต้นหิมะสีขาวจะเก็บให้ถึง103เท่าหน่อยวันนี้น่าจะไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยเจอเควสนี้เข้าไปยาวเหลือเกินไปต้องไปดับที่ยอดเขานี้ก่อนสนใจน้ำตกตรงนี้จังเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะข้างล่างมีกองเพลิงกองไฟมองรอบๆเขาอ้าวแล้วมันพูดอะไรถึงไอ้ต้นไม้ต้นนั้นวะเนี่ยผมมาแล้วจะล่อนไปฮึบท่านแน่เอาไฟไปกินที่ต้นไม้สีขาวนะครับว่ามันมีอะไรปู่ของเจ้านกสีชมพูตัวนั้นพูดอะไรไว้มันคนละเควสใช่ไหมเออมาแล้ว มาแล้วจะว่าไปหาต้นไม้ไม่เจอแล้วอ
โอ้โหชาวแก๊งชาวแก๊งไปแล้วเยอะกันไปแล้วไปหมดเลยถ้าเป็นแต่ก่อนนี่วิ่งหางจุกตูดไปแล้วเดี๋ยวนี้อย่างเข้มเป็นไงของบานของบานมันเฝ้าอะไรกันอยู่วะแค่เป็นทางผ่านเฉยๆแน่เลยสงสัยว่ามันเฝ้าอะไรอยู่เฉยสงสัยไงมันน่าสงสัยลงมาดูซะก่อนรวดเร็วรวดเร็วขอเป็นหีบ DLC ได้ไหมมีอะไรนี่จะมีอะไรเรื่องไงเรื่องอะไรเฮ้ยหีบจริงด้วยหีบอะไร100 รูปี
สารล่อนลงมาตามมาดิUrbosa's fury is ready มันน่าจะมีนะมันน่าจะมีแน่ๆเนี่ยเงียบๆแบบนี้มันต้องบุ๊ดขึ้นมาดูนั่นไงทางนี้มันคืออะไรวะทำไมแบบมอนมันเยอะจังลามอนเยอะๆมันก็สนุกดีนะใส่ชุดสเตลดีกว่าเข้าไปข้างหลังมันโอ้แต่หนาววิ่งไปบวกตรงๆนั่นแหละเปลี่ยนเป็นค้อนกันไปไหนเล่าโอ้เป็นแทงร้อยตัวคุณโยชิกลับมาอีกแล้วก็ยังจะแวะมา100ตัวกันนะซากไอ้ตัวที่เป็นซากไอเซลก็กดย่องได้นี่แอดย่องมันช้าผมใจร้อน โอ้โหเพียบเลยเพียบเลยตรงนี้แล้วกันตายให้หมดเออแถวนี้ไม่เคยมาแล้วรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ยังไงก็ไม่รู้แปลกตาอะไรอยู่บนนะผมไม่ใช่อะไรที่ไหนทั้งข่าวยก
เต็มเตะเต็มทางมันหมดเลยกูแอดเหงาใช่ไหมไก่ไก่ไม่จักไก่ตรงนี้มีลมมันมีตัวสีทองด้วยน่ามีของละลายได้แม่งทีบขอบคุณ400ดวงครับคุณตุ้ยเอ๊ยยังไงกันเนี่ยแอบซุ่มกันอยู่ใช่ไหมแอบซุ่มกันอยู่ใช่ไหมเอาเอาตีมาแตกตกตกนะบอกเลยนะตีแตกตกนะไม่โดนเฉยเลยป่ะเดี๋ยวเวลาต่อเอ้ายังไม่ได้กลับบ้านอย่างคุณตุ้ยจริงเราจะขึ้นไปที่ต้นไม้เจอมอนแล้วแบบด้วยความที่ไม่ค่อยได้สู้กับมอนเท่าไหร่ก็เลยอยากตีมอนเจอมอนสีทองก็แวะตีสักหน่อยนะไม่กระตุกอ่ะยอดละเกาะเลยแล้วกันโอ้ขึ้นมาตรงนี้แล้วโปร่งทุกอย่างโปร่งสดใสโอ้สวยนี่อะไรอ่ะให้เราทำอะไรอ่ะปีนก่อนแล้วกันเรามีคนล็อกซีนบนยอดอุ้ยต้นไม้เหรอตรงนู้นทำไมเป็นแผ่นๆนี่อะไรเออตรงนี้วิวดีนะอุ้ยๆอุ้ยไอ้บ้านี่ไงตกใจหมดนี่ไงโอ้โหอย่าตัดแอดปิ๊กมันปิ๊กมันยอดแล้วมองรอบเออเกือบตัดแล้วเมื่อกี้โอเคเราจะปีนขึ้นไปนี่คือจุดสูงสุดของเกมนี้หรือเปล่า
ไม่รู้นะเขานุ่นเขานุ่นสูงกว่าอีกนี่ไม่สูงนี่ยังไม่สูงพอเมืองอยู่ตรงนู้นครับนั่นไงแชมเปี้ยนนกอสูรจักรกลดีไวท์บีสต์แค่นี้เหรอแล้วไงปีนขึ้นไปแล้วมองรอบๆอะไรคือเขียวอะตัวที่เราตัดเมื่อกี้หรือเปล่า Urbosa's Fury is ready.เควสมันไม่ได้ว่าอะไรมันชี้มาเราก็เลยมาคิดว่ามันบอกว่าเด็กอยู่นี่โถเอ้ยเอออะไรเนี่ยลูกตาเดี๋ยวเราอ่านเควสก่อนเควสมันว่าไงนี่ไงเซดาทีโมลี่อินลิโตวิลเลจบอกฉันว่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลนเซดาทีโลนเซดาทีหมายถึงต้นไม้โดดเดี่ยวหรือเปล่า On the Hebra Mountain Hebra Mountain Once upon a time กระครั้งหนึ่งปู่ของฉันStop it at the big tree ขณะที่กำลังปีนภูเขาลูกใหญ่หยุดที่เขามาหยุดเขาบอกว่าปู่ของเขามาหยุดอยู่ที่ภูเขาใหญ่ขณะที่กำลังปีนขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ภูเขาใหญ่ปู่ของเขาหยุดที่ต้นไม้ใหญ่ในขณะที่กำลังจะปีนขึ้นบนภูเขาลูกใหญ่ลูกนี้และมองไป below him to the northwest north ทิศเหนือ west ทิศตะวันตก northwest when suddenly he saw a hug snow white bird die like a tooth of flying away andSomething super important inside เข้าใจแต่เข้าใจไม่หมดมันจะมีสารใต้หินใช่ Bird in the mountain คือสารที่มันอยู่ในถ้ำนกขาวมันจะมีสารใต้หินบอกว่าให้มองไปสารใต้หินนะทิศมองไปจุดสีนู่นแหละไม่ใช่แล้วเขาบอกให้มองไปทางนี้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีสารใต้หินใต้หินนี้ป่ะล่ะนั่นคือที่อะไร North West East ตะวันออก West ตะวันตก South ใต้ North เหนือ North West ก็ต้องทางนี้ดิใช่ไหม North West นี่คือแหล่งน้ำน่าจะเป็นจุดสีเหลืองหรือเปล่า
ิวรอดมาแล้วนั่นแหละสารใต้ดินนั่นไงสารใต้ดินเห็นละผมสี่ตาผมยังมองไม่เห็นเลยคิดดูมีรูพอดีเลยอย่าบอกว่ามันเข้าทางนี้ได้ทางเดียวอะถ้าเราไม่ปีนจากรูนั้นมาจะไม่เห็นใช่ไหมจริงด้วยโหโหเอาจริงถ้าวิ่งมาหาเองโดยที่ไม่ได้มาบนต้นไม้ต้นนั้นนะผมคิดว่าหาไม่เจอเดินวนอยู่บนหิมะน่ะตึ้งแตงตึ้งแตงตึ้งแตงอยู่บนหิมะน่ะโอ้โหดีมาตามเควสได้เห็นพอดีเลยโอเคGuardianครับGuardianจ้ะอ้าวเน็ตดาวลงไปได้เลยไลฟ์กระตุกไหมครับไลฟ์กระตุกไหมมาเจอกันไหนน้องเดี๋ยวเย็นนี่ธนูนี้ไม่ติดได้ไหมวะเนี่ยโอ้ไม่พ้นท่านี้ดูโอเคแตกแล้วหมดแล้วการเดียนนี่ก็สนุกดีนะไป Ancient Core ตอนโดดมาเมื่อกี้วิวผาจะมีรูปนกตัวใหญ่ด้วยครับเป็นเควสหนึ่งที่ชอบมากใส่ใจดีจริงปะตอนโดดมาเมื่อกี้ตรงวิวผาจะมีรูปนกตัวใหญ่ด้วยครับตรงวิวผาใช่ไหมวันนี้ไม่ตกใช่ไหมโอเควันนี้ไม่ตกโอ้เก็บได้แค่นี้เป็นสารเจ้าที่98นะน่าจะไม่ครบร้อยนะน่าจะได้อีกสารหนึ่งแล้วก็จบไลฟ์พอดีSpirit of ลูกที่2นะครับที่เราได้มาก็เอาไปอัพหมดมันก็เลยดูเหมือนน้อยนะจริงๆเราอัพหัวใจอัพสตามิน่าไปหมดแล้วครับ Spirit of เอามาใช้เรื่อยๆครับสวัสดีคุณภัทวีด้วยนะครับภัทวีใช่ป่ะอ่านว่าภัทวีเนาะเราก็ต้องออกจากไอ้ตรงนี้อีกใช่มั้ย
ขึ้นไปบวกกาเดียนข้างบนไหมบนมีกาเดียนหนึ่งตัวตรงนี้เป็นลานหิมะโล่งโล่งวิวิอะไรอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรอ่ะฮึบแดงเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะสามร้อยห้าสิบหกนี่ก็ตัวอะไรโอ้โหคือแบบสะดุดปะสะดุดตาปุ๊บเจอเลยใช่ด้วยอุ้ยไม่เป็นไรด้วยร่อนสวยพอดีข้างล่างมีสะพานอะไรสักอย่างตรงนี้มีหัวกะโหลกให้เล่นด้วยอะยามาละยังไม่เห็นแสงเลยนะเขาถ้ำเหรอฮะนี่อะไรเนี่ยโอ้มือไปโดนอุ้ยเป็นไงมาสิขอโทษลิงเมื่อกี้มือเผลอไปโดนเข้าไงวะเจอสารละนี่มีช่องลมมีคบเพลิงเข้าจากเหลี่ยมแล้วเนี่ยนี่อะไรสายอยู่ข้างใต้เราเราเห็นแล้วด้วยแต่หาทางเข้าไม่เจอเพราะช่องมันแคบมากถ้าตรงนี้คือด้านหลังของมันแสดงว่าเราต้องอ้อมไปอีกด้านหนึ่งนี่ไงน่าจะทางเข้าหรือเปล่ายกหินโคล็อกซิส257โอเคฟังเสียงดูเหมือนว่าตรงนี้จะเหมือนเป็นทางที่น่าจะเข้าได้หรือเปล่าขอลอดไปดูหน่อยแล้วกันมาดอกตรงนี้กันมีอะไรด้วยตรงนี้
กองหินแตกอ๋อเป็นลมนะเรามองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อนี่ช่องทางเข้าหรือเปล่าน่าจะใช่ตรงนี้น่าจะใช่นะใช่จริงด้วยโอ้โหยากเหลือเกินนะพวกนี้อุ้ยพี่ไม่แข็งแล้วไอ้น้องชุดพี่มาเต็มโอ้โหเดี๋ยวนี้มันซ่อนศาลเจ้ากันแบบเนี้ยนะโอเคผมบังเอิญเจอนะคุณเทียน ผมบังเอิญเจอคือถ้าผมบินเลาะอ้อมไปเมื่อกี้โดยที่ไม่ได้สนใจเกาะเล็กๆตรงนั้นที่มีลมอ่ะก็คงไม่เจอหรอกอ้าวมีพัซเซิลให้เล่นดูง่ายๆตรงนี้จุดไฟเรามีไอ้นี่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องจุดหรอกเราปุ๊บไปเลยแล้วก็นี่ดูเหมือนว่าจะให้หยุดเวลาก็ได้เดินเลยช้าใจเย็นนิ่งนิ่งช้าๆดิช้าๆดิโอเคสมาธิใจเย็นนิ่งนิ่งทำการใหญ่ใจต้องนิ่งไม่ค่อยเดินลุกยิงเล็กโอเคเสียงมาเลยเฮ้ยเสียงมาเลยเฮ้ยโอ้ยโลกบอมโอ้แต่นี้ดูซับซ้อนจังจงซับซ้อนยิ่งขึ้นอุ้ยอุ้ยอะไรวะตกใจหมดเลยเอากันแบบนี้เลยโอ้โหร้ายจริง
ืมใช้งานตรงไหนสิมันเป็นเหล็กเปล่าอ๋อเหรออะไรของผมวะเนี่ยคิดเยอะทำไมวะเนี่ยเดมอนคิดเยอะทำไมวะเนี่ยอะไรของผมวะอะไรที่ไม่ต้องใช้หัวคิดดันคิดเอาหายแล้วทำแรงผมวะผมทำอะไรของผมทำอะไรให้ยุ่งยากทำไมวะโอเคสารที่99หรือเปล่าสารนี้เป็นสารที่99แล้ววู้ถ่ายรูปด้วยนะโอเคมาได้อย่างสวยงามครับอ่ะโอเคครับ สำหรับสัปดาห์นี้ครับขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมเราครับตอนนี้ดาวเราครบ 10,000 ดวงแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะจัดกิจกรรมแจกเกมอยู่นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพจหรือเข้าไปกดเข้าร่วมกลุ่ม DMC แมวเล่นเกมครับเพื่อเข้าไปกดบวชเกมของท่านที่ท่านอยากจะให้แจกหรือเข้ามาร่วมเล่นเกมด้วยกันใน LINE หรือว่าใน Discord นั่นเองครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกดาวทุกดวงที่ให้มาซัพพอร์ตช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยจริงๆแล้วก็ขอบคุณคุณเทียนด้วยที่เข้ามาเล่นเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจสำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะแจ้งนิดนึงสัปดาห์หน้าไม่มีสำคัญมากๆในชีวิตนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันเอาไว้ next week เลยแล้วกันเดี๋ยวสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ฝากกดติดตาม YouTube ด้วยแล้วกันนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมร้องด้วยนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายนะครับไปละ